นี้ไหมเวลาตัวทีนะพี่ต้องถ้าพร้อมอย่างเงี้ยตัวทีผมรับทีโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบที่ก้าวเมียนใจเกมมันดูง่ายกว่าที่คิดไหมหรือว่ามันดูง่ายกว่าที่วางแผนชนะก็เลยบีบให้ชกง่ายขึ้นถ้าเราเป็นตัวเด่นก็จะน่าจะจังหวะที่รอคะแนนเนี่ยเราคิดว่าเราจะชนะไหมแพ้ชิบะชนะได้แล้วเราเดินเราทำได้อันนี้เหมือนลูกทีบเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยเนาะใช่ครับลูกทีบเราตั้งใจเราเหมือนกลัวหมักกังวลหมักเขาไหมครับก็ไม่ครับก็เตรียมตัวแก้เกมใหม่ดีอาวุธอะไรที่เราคิดว่าคู่ต่อสู้เข้าไม่ติดแล้วก็หรือว่าทำลูกทีบครับลูกทีบแล้วก็ดักเตะดักเตะเตะจะว่าเตะสวนกันเนี่ยใช่เสียหลักล้มหลายทีใช่มันก็แสดงเห็นว่าของเราทรงพลังใช่หมดยก2นี่มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วเพราะว่ามันชนะ2ยกแล้วนี่แต่ว่าคะแนนก็ไม่เอกฉันท์หมายถึงว่าคะแนนต้อง2 1 2 1ก็ต้องยก3ก็ต้องคุมเกมคุมที่อยู่แต่ว่า2ยกก็ทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยสบายใจขึ้นมีกังวลไหมล่ะกังวลไหมล่ะยกขึ้นยก3กังวลไหมกังวลอาวุธอะไรเขาไหมก็มีหนักมีอะไรกังวลหนักใช่ไหมใช่ยกยกขาดแน่เลยโอ้โหวันนี้ทำเพลินเนาะมาเจอพวกปรับเก่าลังน้ำเล็กเคยแพ้เคยแพ้ยังไงวันนั้นก็เกมบีบให้เดินครับแล้วก็เข้าทางที่ไหนที่นี่ที่นี่ที่นี่นะมารอบนี้วันนั้นแพ้กี่ยก3ยกนี่แพ้กี่ยกยก2ยก3อ๋อเราได้ยกนึงใช่ก็มีโอกาสที่จะแก้มือแล้วก็คิดว่าจะฟัน2เด้งได้มั้ยในไฟหน้าแก้มือได้นะครับพร้อมเงินรางวัลต่างๆแก้มือได้ก็ต้องกลับไปแก้เกมที่เขามาใหม่ครับวันนี้เต็มร้อยนี่เราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เต็มร้อย80แต่ไม่ถึง90เลยยังไม่ถึงเออแต่พี่มองว่าโอ้โหนะท็อปความจริงวันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกถึงลำน้ำมูลได้ยังไงอ่ะก็ฝากพี่ลำน้ำมูลด้วยครับก็วันที่30เดือนหน้าก็เตรียมตัวมาให้ดีครับบอกเอฟซีเลยบอกเอฟซีเลยแล้วก็ฝาก FC แล้วก็แฟนมวยทุกคนด้วยนะครับวันที่30สิงหาครับที่ราชดำเนินเนี่ยครับช่วยมาเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยนะครับน้ำหนักนี่จะมีปัญหาไหมอีกระยะ1เดือนเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ30กันยาเนาะรอบชิงมีเวลาเตรียมตัวอีกใช่ที่ประมาณเท่าไหร่อีก1เดือนนะเพราะพัก4-5วันก็น่าจะซ้อมต่อก็พอดีมีเวลา1เดือนพอดีวันนี้บาดเจ็บไหมครับบาดเจ็บไหมศอกเด็ดดำไปศอกแต่ในจังหวะสุดท้ายใช่ครับเหมือนจะไม่อยากทำแล้วจังหวะพอดีโอเคครับวันนี้ก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับผมยินดีด้วยนะยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยโอเค